เทคที่4จะแล้วผมกับผมนายซิลชนยูเกม War Thunder เกมฟรีที่พวกคุณหาได้ทั้งในสตรีมหรือว่าในระ War Thunder เพียงเข้าหา Google ก็เจอแล้วหรือว่าจะใช้ลิงก์ใต้ล่างนี้ในการสมัครเกมแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนี้ก็จะเป็นคุณอย่างสูงอย่างมากทุกท่านครับผมเป็นแอนมากนะครับหลังจากที่พวกคุณได้ทำการนั่งปั่นอย่างทุกทรมานใจนะครับผมกับอีเวนต์Overpower นะครับผมนะตอนนี้นะครับผมก็คิดว่าน่าจะสิ้นสุดแล้วนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าแม้ว่ามันจะสิ้นสุดเรื่องของการดรอปกล่องนะครับแต่ว่ากิจกรรมจริงๆของมันเนี่ยมันยัง go on ต่อนะครับผมช่างหัวเรื่องนั้นไปนะครับผมก็แนะนำว่าให้ติดตามข่าวสารเรื่องนั้นละกันนะทุกท่านนะครับโอเควันนี้เนี่ยนะครับผมจะมาอธิบายนะครับผมตัวนึงนะครับผมที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงหลายๆแพทที่เข้ามานะครับผมจริงๆก็ไม่เชิงว่าไกลอยู่ไปไกลหรอกครับทุกท่านนะครับเพียงแค่ไม่กี่แพทก่อนหน้านี้เองนะครับมันเป็นมีการอัปเดตนะครับผมเรื่องของโมเดลแล้วก็เรื่องของข้างในของมันด้วยนะครับผมรถถังคันนั้นนะครับก็คือ CV90105 คันนี้นั่นเองนะครับผมก็รถถังคันนี้เป็นรถถังพรีเมียมของทางฝั่งของสวีเดนเขานะครับแต่ว่าชื่อเก่าของมันก็คือ CV90105 TML นะครับตัวนี้ผมเริ่มการเคยรีวิวไปแล้วเมื่อชาติปางก่อนนะครับผมตอนนั้นมันยังอยู่ในเลทของ 9.0 อยู่เลยนะครับผมแต่ว่าแรงกิ้งเหมือนเดิมนะครับผมยังก็คืออยู่แรง6นะครับแต่ว่าเรตติ้งเพิ่มขึ้นมาเป็น 9.3 ประมาณชั้นนี้แต่ทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะครับมันมีอย่างอื่นอีกนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจะค่อยๆอธิบายแล้วกันนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคนะครับในสับเรื่องแรกก็คือเรื่องของโมเดลของป้อมปืนนะครับผมจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะครับชัดเจนมากๆอันนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในของมันเนี่ยครับป้อมปืนของมันเนี่ยนะครับก็เรื่องของการยิงของมันเนี่ยครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันนะครับผมเพราะปกติเนี่ยนะถ้ารุ่นของ TML เนี่ยมันจะเป็นรุ่นของการป้อนมือโดยปกตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นของปัจจุบันนี้นะจะเป็นการป้อนกระสุนนะครับโดยใช้ออโต้โหลดเดอร์นะครับผมด้วยความเร็วสูงถึง 5.0 วินาทีเลยนะครับนับว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเรียกว่าแจ๋มแมวมากสำหรับอันนี้นะครับ5วิเองนะทุกท่านนะครับผมเกินมาตรฐาน 6.7 วิอีกนะครับถือว่าโอเคนะนะครับแล้วไม่พอทุกท่านนะครับผมมันมีเรื่องของ Commander Sight แล้วก็ Gunner นะครับที่จะเป็นเรื่องของ Thermal เข้ามานะครับ Thermal ชัดเจนขึ้นนะครับผมก็น่าจะอัปเกรดขึ้นนะครับผมจาก Gen 1เป็น Gen 2นะครับถ้าผมจำได้นะครับทั้ง Commander Sight แล้วก็ตัวของCommander Gunner Sight ด้วยเช่นกันนะครับผมก็น่าจะเป็น Thermal Gen 2แล้วนะไม่2ก็3ประมาณนะชนิดว่าภาพมันชัดมากๆนะครับผมนั่นคือเรื่องประเด็นหลักๆเลยนะครับที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าพูดถึงเรื่องของอนุภาพการยิงของมันอยู่แล้วนะครับผมก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันนะครับในเรื่องของกระสุนของมันเนี่ยนะครับผมถ้าในสมัยก่อนนะครับ DM23 เนี่ยถือว่าเป็นกระสุนที่เป็นตัวเทียร์สุดท้ายเลยนะครับแต่ทีนี้ก่อนDM23 เนี่ยมันจะมีกระสุนชิ้นหนึ่งนะครับน่าจะเป็นกระสุนอะไรสักอย่างหนึ่งแหละนะครับแต่ทีนี้มันทำการถูกเอาออกไปนะครับแล้วก็แทนที่โดยเป็น DM23 เป็นตัวต้นแทนนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมกระสุนหนึ่งเข้ามาเป็นกระสุนที่เรียกว่า DM33 นะครับซึ่งมีการเจาะเกราะสูงถึง408มิลเลยนะครับผมนับว่าเป็นการเจาะเกราะที่สูงแล้วก็ค่อนข้างที่ว่าดีมากๆนะครับย้ำว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ไม่พอนะครับ modification ของมันเนี่ยครับก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องของ LWSLR นะครับผมหรือว่า Laser Warning System แล้วก็ Laser Range Finder นะครับผมก็ทั้งทำการวัดระยะโดยใช้เลเซอร์แล้วก็ตรวจจับการใช้ตรวจจับการถูกระยะโดยใช้เลเซอร์ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็การอัปเดตที่ผ่านมานะครับผมนั่นคือโดนเอทเข้ามานะครับก็จะมีการเรื่องของการใช้สเกล UAV ได้หรือว่าโดนสเกลนะครับผมแต่ว่าจะเป็นโดนตัวนี้จะเป็นโดนแบบแรกนั่นคือจะไม่มีเทอร์มอลใช้นะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมก็นิดหน่อยเรื่องของสมอลแกเนตนะครับผมสมอลแกเนตของเราเนี่ยนะครับผมอาจจะเห็นได้ว่าเอ้ยมองดูมันเผิดแล้วเอ้ยพี่ครับสมอลแกเนตมันหายไปไหนหรอครับผมมันยังอยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าทีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะครับผมเพราะว่าสมอลแกเนตเนี่ยมันจะยัดเข้าไปอยู่ตรงนี้แทนแล้วนะครับตรงที่พวกคุณเห็นเนี่ยเป็นรูนะครับมันไม่ใช่เป็นรูที่เอาไว้ให้สำหรับพวกกันเนอร์หรือคอมมานเดอร์ออกมาส่องดูข้างนอกไม่ใช่แบบนั้นนะครับมันคือรูสมอลแกเนตนะครับผมส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมก็ไม่ค่อยมีอะไรมากมายครับกำลังเครื่องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมจากสมัยก่อนที่ค่อนข้างจะน้อยอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีอัปเกรดขึ้นครับเป็น670 SP ที่ 2,200 RPM แต่ว่ายังให้ความเร็วเท่าเดิมนะครับผมอธิบายไว้แล้วทั้งประวัติแล้วก็วิธีการเล่นของไอ้เจ้า CV90105 นะครับก็อธิบายไว้แล้วเมื่อคลิปที่แล้วก็คงไม่ต้องมีอะไรมากมายเพียงแค่ผมเอามาหน้าอธิบายเฉยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตโมเดลตรงจุดนี้นั่นเองนะครับผมโอเค
เดี๋ยวผมจะเล่นเกมนี้ให้ดูนะครับว่ามันจะอารมณ์ประมาณไหนอะไรยังไงนะครับผมโอเคนะบายทุกท่านเจอกันในเกมกันโอ้ยขอด่าปกติกับเขาบ้างได้ไหมเนี่ย โอเคครับผมปะเราเป็นไลท์แทงค์นะครับผมคือหลายคนคิดว่าไอ้รุ่นเราเนี่ยมันรุ่น CV90 นะครับมันก็คือตระกูลเดียวกับตระกูล SCAF90 นะครับผมประมาณนี้แต่ว่าคือเนื่องจากว่ามันเนี่ยมันไม่มีกรอบคอมโพสิตเหมือนพี่น้องมันเลยนะครับมีแต่กรอบปกตินะครับอย่างมากสุดก็คือจะเป็นอลูมิเนียมอลลอยเพียงนั้นเองนะครับแถวป้อมปืนนะครับจะเป็นกรอบแบบนั้นก็เท่ากับว่ามันเป็นอะไรที่แบบอะไรก็กันไม่ได้ครับผมล็อกเก็ตโง่ๆก็ยังยิงมันเข้าอ่ะประมาณลักษณะนะครับผมโอเคนะครับกันเนอร์ของมันจะเป็นกันเนอร์แบบนี้นะครับผมซูมได้ประมาณนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเป็นเทอร์มอลแบบเจน2นะครับเจน2เจน3ประมาณนี้แล้วก็คอมพิวเตอร์ไซส์ก็เหมือนกันนะครับจะเป็นเจน2เจน3แล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเอ๊ะตะกี้เราอยู่ข้างๆกูอ่ะสิ่งที่สำคัญมากๆครับผมนี่นะครับมันสามารถทำการเงยขึ้นได้ขนาดนี้มากๆนะครับผมนี่เป็นไงครับผมชูคอตั้งได้เลยนะครับลืมไปอยู่แถวนั้นนานแล้วแป๊บๆๆๆแล้วก็ก้มได้นิดหน่อยนะครับผมผมก้มประมาณลบ10นะครับโอเคอะไรนั้นโอเคมาไว้ก่อนคือผมอะก็คือรู้สึกได้ว่ามันมีหลายอย่างที่มันน่ายิงผมคือหลายเล่นสายทางเนี้ยนะครับคืออย่างน้อยอะคือคุณเป็นไรแทนถูกต้องไหมแล้วก็ผมก็มี9เอาไว้สำหรับในการปัดเลทอื่นได้นะครับผมแต่มันตัวไลท์แท้งอะครับมันคือตัวที่แบบคุณอ่านหาจัดเลทกับมันยากหน่อยอะนะครับแนะนำว่าถ้าผู้เล่นไลท์แท้งนะครับก็เอาเขาเรียกว่านะเอาเครื่องบินมาด้วยนะครับผมพวกเครื่องบินสไตล์แอคแท็กอะไรประมาณนี้นะครับเอามาด้วยนิดนึงก็ยังดีนะครับผมเอามาเพียงแค่คันเดียวนะครับผมแต่ว่าผมเอา A32A มาด้วยนะครับก็เผื่อไว้ก่อนเรามี UAV ให้ใช้นะครับผม UAV ก็จะเป็นแบบแรกนะครับจะไม่มีเทอร์มอลนะครับทางขวามือโอเคประตูกูตายไปแล้วโอ้ยอาร์ตี้โอ้ยเล็กเราโหลด 5.0 วินาทีนะครับผมก็นับว่าโอเคแหละนะครับมันออโต้โหลดเนาะยังไงก็ดีอยู่แล้วแหละ 5.0 วินาทีถือว่าเป็นความอัดนั่นไงเป็นความเร็วระดับมาตรฐานน่ะส่วนตัวคิดอย่างนี้นะมันเป็นความเร็วออโต้โหลดที่มันควรจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะครับประมาณ 4.0 ถึง 5.0 วินาทีอะนะครับโอเคครับผมเอา A32A มาด้วยตัวนี้ผมยังไม่เคยทำการรีวิวมาก่อนเนอะก็หวังว่า 9.3 น่าจะไม่มีตัวอะไรที่ยิงขึ้นมาได้และมีทุกฟิลก็ขอให้เป็นอย่างนั้นตอนแรกถือว่าโอนะไม่แย่อะไรคืออย่างที่พวกคุณเห็นกันนะครับว่าศัตรูมันจะเป็นพวกตระกูล T72 บ้าง A บาร์มบ้าง XM บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เท่ากับว่าพวกคุณต้องศึกษาว่าศัตรูเนี่ยมันต้องยิงตรงไหนอะไรยังไงนะครับยิ่งตระกูล T72 เนี่ยครับผมมันมีอีล่าอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับผมมันก็พอที่จะกันชีวิตของพวกมันได้นะครับแม้ว่าจะเป็นกระสุนเข็มก็ตามแต่ที่มันจะเจอนะครับ
แต่ว่าทีเนี้ยนะครับผมคนก็ต้องจำเป็นที่ต้องเรียนรู้นะครับว่ามันจะมีจุดบอดของมันที่อีล่ามันไม่ครอบคลุมแล้วก็คอมโพสิตจะไม่ครอบคลุมเหมือนกันนะครับผมประมาณฉะนั้นอุ้ยชิบหายโดนใบพัดโอเคโอเคอันนี้โง่เองมีเครื่องบินศัตรูอยู่หน่อยแต่ผมกลัวไอเนี่ยไอโดนสไตล์โดนของมันเนี่ยนะครับสกัดสไลด์ UAVผมกลัวมันแค่อย่างเดียวเลยแหละเพราะว่าไอ้คนที่ยิงได้คือ AA ซึ่งฝั่งเรา AA ก็ไม่มีแล้วแล้วตัวเราไม่มีกระสุนฟิวนะครับก็ตัดไปเลยสำหรับเรื่องนั้นถ้าโดนก็ฟุกอะมีเสียง AA ป่ะน่าจะเป็นเสียง AA ฝั่งมันเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนแล้วกันเพราะว่าใช้ AN จริงด้วยมันอยู่หลังหินหมดเลยดีกว่าเนี่ยอยู่หลังหินหมดเลยแต่ไปล่ามันซะหน่อยตะกิดอะไรมันติดด้านข้างผมวะรอยแคทมันคือรอยแคทที่ผมยิงไปเมื่อกี้เนี่ยวิวสามสองตัวแล้วตัวเดียวกันข้างหน้าไม่ทันคือเราบอกว่าไอ้เพื่อนเวนที่เป็นเอบามตะกี้เนี่ยคือแบบมันวิ่งมาโดยที่ไม่รู้เลยเหรอว่ามีอะไรตรงนั้นบ้างอะ
นันบีดโอ้ยูเคียนซะด้วยเรียบร้อยยิงอะไรวะมีอะไรขึ้นมาเนาะเดี๋ยวเซอร์วันนิ่งแรงข้างโอ้ยดีรถถังเรามันคล่องตัวอยู่นะโอเคได้เวลาสคอร์ทเทสแล้วโอ้โหเจ็บ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 อิ้ว thank you ข้างๆเราไม่มีเลยบนเนินไม่เห็นส่วนใหญ่มันไปคุยกับทางด้านซ้ายมากกว่าโอ้ยแม่กอดเย็บใช่มันจะมาแล้วเอื้อมันเล่นอยู่กับซ้ายกันอะ643ได้อยู่ถ้าผมฆ่าได้สักตัวก็ดียักษ์38เพิ่งตายไปบีโอไลออนไซแดมโอเคมีคนกดออสระให้แล้วเยี่ยมทีนี้เราก็ไปช่วยด้านล่างได้แล้วโอ้ทำไมมีเงินมันวะกูเห็นแล้วสบายนะเพื่อนโอ้ยเชี่ยเราไม่มีนั่นน่ะไอ้แฟร์ไม่มีแฟร์กับชาร์ปทำอะไรไม่ได้เลยโอเคผมว่าขออนุญาตบินกลับไปก่อนแล้วก็ไปตั้งต้นก่อนแต่ไอ้น่าจะเป็นโอซิลอตอะอยู่ในป่าเห็นแล้วอยู่ไหนวะอุ้ยชิบหาย600
ให้ทุกท่านนะครับผมก็ขออนุญาตจบไปเป็นท่านี้กับแบบสั้นๆละกันนะครับสำหรับเจ้า CV90105นะครับผมก็คิดซะว่ามันคือตัวอัปเดตเข้ามาใหม่ละกันนะครับแต่ว่าอันนี้หลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้นะแต่ก็ขออนุญาตย้ำไว้ก่อนๆละกันนะครับว่าใครตามแต่ครับผมที่ซื้อ CV90105 TML ตัวบัตเดิลนะครับผมที่พวกคุณซื้อมาเมื่อหลายเดือนก่อนก่อนที่มีการอัปเดตเนี่ยนะครับก็มันก็คือตัวนี้แหละนะครับผมแต่เพียงแค่ว่ามันทำการอัปเดตโมเดลขึ้นมาแล้วก็ปรับเปลี่ยนข้างในของมันให้มันดีขึ้นเท่านั้นแหละนะง่ายๆนะครับโอเคทุกท่านนะครับผมงั้นก็เจอกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตพี่พันธ์นี้สวัสดีครับ